พยายามเปิดในกาแฟอย่างนี้ครับ
คือพยายามให้ไฟมันอยู่ข้างในครับให้มันหลบอยู่ข้างในอย่าให้มันมาโดนขอบครับเดี๋ยวมันจะไหม้เพราะบางอันมันสีมันไหม้ได้จะมีกระดาษ and あとあの if burn you should take off and put here แล้วก็ถ้ามันไหม้เนี่ยให้หยิบออกมาระหว่างพื้นนะครับเพราะว่าวางมาตอนเนี่ยเดี๋ยวพอมันจะไหม้ด้วยดับไฟกับพื้นนะครับไม่ต้องตกใจจะยังเต็มอยู่ let's try together โอเคครับลองกันอาจจะไปกันอีกเปิดเบาๆก่อนนะครับ you should make a small คือเหมือนเปิดให้เบาที่สุดเลยครับเบาไปได้
ใส่แดดโซมีเน็ตตรงนี้นะครับเป็นปิดสถานะThank you.
เดียวกันดูว่าทำมีการเลสันส์ว่าแต่คือลองทำโน้ตเดียวกันทำสิ่งเดียวกันในหัวเราแล้วจะเริ่มทำพิชเดียวกันที่ได้ยินตรงนี้ครับในหัวดูมันจะเกิดการเลสันส์ระหว่างโน้ตกับกระโหลกของเราครับเพราะฉะนั้นตัวนั้นเนี่ยมันสั่นโดยที่ไม่ต้องมีความร้อนเลยมันสั่นตามนะครับคือมันเป็นเรื่องโอเวอร์โทนฮาร์โมนิกฟริกซ์ฮาร์โมนิกซีรีส์ครับถ้าใครเรียนฟิสิกส์ก็คือเรื่องการสั่นพร้อมครับแสดงว่ามันมีเนเชอรัลฟรีเควนซีตรงกัน and also he has some tubes on the top right so and also the light has a tube right so some part is resonating as well ครับแล้วก็
ที่นี่เนี่ยมันจะมีท่อข้างบนนะครับสังเกตดูท่อแล้วรวมถึงหลอดไฟอะไรเงี้ยครับซึ่งอะไรก็ตามที่เป็นท่อเนี่ยแล้วมันมีความยาวคลื่นเขาเรียก fundamental natural frequency ครับความเขาเรียกมันสามารถสร้างเสียง natural frequency ได้เหมือนเท่ากับตัวเนี้ยครับมันจะถูกดึงให้ resonance แล้วก็สั่นสร้างเสียงออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้คือเรื่อง harmonic series แล้วก็ overtone อะไรเงี้ยครับideas about the land of the truth, right? The lens of the truth, yeah. That makes sound, right? Yeah. And also the size. Yeah. The wide. Yeah. 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 So let's try this for species. ลองเปลี่ยนอันครับサイズはたくさんあるんで、次皆さん勝手にこれで同じようなことをやってみてくださいと。サイズ見ていただければ、では試してみましょう。試す2段、で、それぞれちょっとずつ違うんですけどね、こうやって。でもまあその火加減で揺らぐんで、音がそこのどこかで同期するときに音が大きくなったり、ちっちゃくなったり、打ち消し合ったりとか増幅し合ったりとかするので、それを今同時にちょっとじゃあ。สายมันอาจจะแบบไม่เท่าเป๊ะแต่ว่ามันจะความแรงของไฟอ่ะทำให้สองอันนี้บางทีมันฟีกิสมันแข็งขึ้นจุดนั้นอ่ะเสียงจะดังขึ้นเดี๋ยวลองเทสดูก็คือแสดงว่าคือปกติเนี่ยถ้าแฟกเตอร์มันเท่ากันนะครับความยาวท่อเท่ากันเนี่ยมันควรจะพิชเดียวกันแต่ทีนี้มันไม่ได้เท่ากันเป๊ะเขาก็เลยบอกว่าเร่งใช้ความแรงของไฟปรับแรงดันความเพรสเชอร์ของไอ้น้ำได้ซึ่งทำให้เสียงมันเปลี่ยนทีนี้ถ้าจุดที่มันเป็นพิชเดียวกันเนี่ยมันเหมือนจะดับเบิ้ลแอมพลิจูดคือเสียงมันจะดังขึ้นถ้าพิชมันเท่ากันเดอ if you could make the sound you should move だからそのここのこっちから温めてやってならなかった時はそれは何か失敗してるんで持ち上げてやって今度は冷やすんですねそうするとまたなるとあすごいวางแล้วก็ถ้าไม่มีเสียงนะลองเอาลงมาฟูจิเดมอตไปเดนนาริดัสตรงปกติถ้าอันนี้เย็นลงก็จะเสียงจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวมาถ้าเวลาผ่านไปแล้วมาอัตเมติยันตัวมาตานาริมัสแล้วก็วางใหม่ปุ๊บก็จะมีเสียงขาดเลยดังนั้นそのこの中の要は温度差が重要なのでここにだからこれ冷やさずねでしょRight, so it has a two rooms inside. ความต่างของเซ็นเซอร์จะบวกกับล่างคือตัวสัมผัสที่ทำให้เสียงดัง And constant that it makes the first loop, I make the steam, right? And steam, and then we like the rice. So rice makes steam water. So in between water and steam, they already put the rice, so that's fine. So quantity is quite different. So that's why broth share is constant.ลองดูครับคือเขาใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมครับพอต้มน้ำเดือดเนี่ยน้ำมันก็จะเหยเป็นไอ้น้ำใช่ไหมครับทีนี้พอเราเอาข้าวใส่ลงไปเนี่ยข้าวมันไปบล็อกให้ไอ้น้ำมันระเหยขึ้นมาไม่ได้มันก็เลยเกิดความต่างของความดันอากาศนะครับไอ้ความดันอากาศที่พยายามเคลื่อนไหวผ่านแล้วก็มีช่องว่างของขนาดของท่อเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสียงขึ้นมาผมเข้าใจว่าคล้ายๆหลักการของพวกเครื่องเป่าครับที่เราเป่าลมเข้าไปในทรัมเป็ตแล้วเราเปลี่ยนความยาวท่ออะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นไอเดียคล้ายๆกันI'm going to go.
ก็จะให้สิ่งเหมือนกันเพราะว่ามันพอแล้วมันเกิดกระบวนการThank you.
This is the present, you know. You have to wear the gloves to do it. You don't have to make noise. Yeah, yeah, yeah. Much better. Thank you.